คุณสมมุติบัญญัตินะคะถามว่าความเห็นว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับวิญญาณขันก็คือจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างเวลาที่เกิดพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าวิญญาณขันเปรียบเหมือนมายากลถ้าเราดูแล้วเห็นว่าเออมีเหตุปัจจัยที่ให้รู้อะไรขึ้นมาอย่างหนึง่ง ชั่วคราวเพราะสิ่งที่ถูกรู้นั้นหายไปวิญญาณก็หายไปด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่า,ารู้จักว่าวิญญาณขันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเป็นเป็นปลายทางเป็นเหมือนมายากลชนิดหนึ่งนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในขณะอยู่ในสมาธิเรารู้สึกว่าการรับรู้เนี่ยมันตั้งอยู่ที่จิตที่ตั้งมัน่นมีความ ขาวโพลนมีความสว่างนะเรากับว่าไม่มีอะไรที่ไปเจอปนอยู่กับจิตนั้นอันนี้พอในจิตที่ว่างๆนั้นนะมันเกิดสายหมอกของความคิดโผล่ขึ้นมาท่ามกลางความว่างนะเห็นเหมือนไกน่ท้องฟ้าว่างๆเนี่ยแล้วมีเมฆลอยมาจิตเกิดการรับรู้ว่ามีเมฆลอยมานะมีเมฆหมอกลอยมาอยู่ในหัวเนี่ย แล้วก็เห็นว่าเมฆหมอกนั้นเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมันไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่นิ่งๆแล้มีความคิดถึงอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วพอเรามองไปก็เห็นว่าไอ้ความคิดถึงสิ่งนั้นเนี่ยมันปรากฏอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็สลายตัวกลายเป็นความว่างใหม่เนี่ยตรงนี้ได้ชื่อว่าวิญญาณขันที่เห็นนะตัวธรรมารมเนี่ยมันเคลื่อน เข้ามากระทบใจมันเกิดขึ้นแล้วแล้วพอไอ้ตัวธรรมารมนั้นไอ้สายหมอกนั้นเนี่ยมันสลายตัวไปกลายเป็นความว่างเหมือนเดิมนะไอ้การรับรู้กลุ่มความคิดหรือว่าไอ้สายหมอกนั้นมันก็สลายตัวตามไปด้วยนี่ยกตัวอย่างแบบให้เข้าใจได้ง่ายๆที่สุดนะจริงนะคร ถ้าทํายากจริงๆเนี่ยมันมันตอนที่อยู่ระหว่างวันแล้วตาประจวบรูปเห็นรูปนี่แล้วก็เกิดปฏิกิริยาทางใจรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเนี่ยมีอาการยึดรูปแล้วหรือได้ยินเสียงมีอาการยึดเสียงแล้วเห็นการยึดโยงของใจจนกระทั่งว่าไออาการยึดโยงนั้นเนี่ยเออมันเป็นแค่ของชั่วคราวอาการเงี่ยหูฟังก็ชั่วคราวอาการที่เพ่งตาดู อะไรอย่างหนึง่งก็ของชั่วคราวณนะขณะที่มีสติคมจริงๆแล้วเห็นภาวะที่เพ่งดูอะไรอย่างหนึง่งเงี่ยหูฟังอะไรอย่างหนึง่งนะตัวนั้นนะเรียกว่าเป็นการเห็นวิญญาณขันนะเป็นจักขูวิญญาณหรือว่าเป็นโสตวิญญาณแล้วพอโสตวิญญาณหรือจักขู่วิญญาณดับไปกลายเป็นจิตที่มันบ้องๆเข้ามารู้ลมหายใจเข้ามารู้ภาวะของใจนะ อย่างนี้เรียกว่าเห็นวิญญาณขันดับไปไอตัวจักขูวิญญาณดับไปแล้วตัวโสตวิญญาณดับไปแล้วแต่เนี่ยที่จะทําได้เนี่ยคุณต้องเดินจงกรมแข็งนะแล้วก็มีการรู้ระหว่างวันในแบบที่มันมันต้องต้องมีความเพียรจริงๆมันถึงจะเห็นอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าดูจากสมาธิเนี่ยอย่างเงี้ยมันง่ายหน่อย เวลาเกิดความคิดจรมาแล้วเรามองเป็นสิ่งกระทบมาล่อให้เกิดตัววิญญาณขันคือมโนวิญญาณนะแล้วแล้วก็มโนวิญญาณนั้นรู้อะไรรู้ธรรมาดมที่มากระทบที่มันเคลื่อนมาล่อให้เกิดการรู้รู้มันนะในตัวนี้เนี่ยเราก็จะมองได้ว่าวิญญาณขันมันเกิดขึ้นตรงนี้มโนวิญญาณมันเกิดขึ้นรู้ธรรมารม แลธรรมารมมันหายไปตัวมโนวิญญาณที่ไปรู้ธรรมารมนั้นก็สลายตัวตามไปด้วยกลายมาเป็นรู้อะไรว่างๆตามเติมเนี่ยนี่มันจะละเอียดนิดนึงนะแต่ยังไงก็ตามคือจะได้ประสบการณ์แบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป๊ะเลยวิญญาณขันเนี่ยเปรียบเหมือนมายากล มายากลเป็นไงมันมีการแสดงหลอกให้นึกว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่จริงๆทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีนะเดี๋ยวนี้นี่ถึงขั้นหลอกได้แบบเจ๋งๆเลยเสื้อผ้านะแขวนอยู่บนดาวตากักตากเสื้อเนี่ยนะมันลอยมาเข้าร่างนะกลายเป็นเสื้อตัวนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันหลอกกันได้ถึงขนาดน,นั้นนะหลอกให้เรานึกว่ามีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆทั้งๆที่ มันเป็นการตระเตรียมอุปกรณ์มายากลนะหลายหลายชิ้นไอ้ที่ตาเห็นนี่มันเป็นแค่ส่วนเดียวแล้วนึกว่าเป็นจริงเป็นจังนึกว่าเป็นปาฏิหาริย์นึกว่าเป็นไอของวิเศษอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ของหลอกอันเกิดจากการตระเตรียมไว้อย่างดีนะอันนี้ก็เหมือนกันวิญญาณขันเนี่ยเราจะ เห็นชัดๆเลยณขณะที่เกิดประสบการณ์รู้วิญญาณขันนะมันมันเหมือนกับมีตัววิญญาณขันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีอยู่จริงๆแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่มันต้องมีเครื่องรอมันต้องมีการกระทบอายตนะเนี่ยที่เป็นสถานีที่ตั้งอายตนะทั้ง6อยู่เนี่ยในกายนี้เนี่ยนะในใจนี้เนี่ยแต่พอเกิดการกระทบทีก็เกิดวิญญาณขันทีเราเลยนึกว่ามีจิตอยู่จริงๆทั้งๆที่ จิตที่มันไปรู้อะไรอย่างหนึ่งนะแป๊บเดียวมันก็หายไปพอรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะรู้ได้ว่าวิญญาณขันเป็นแค่เลเยอร์หนึ่งของการการหลอกลวงนะให้เห็นว่ามีอยู่แป๊บเดียวหายไปรู้ไปมากๆเข้าเนี่ยพวกนี้บรรู้ทำง่ายพอมันรู้เข้าไปที่จุดยืนพื้นยืนของอุบาทานเลย ไอ้ที่นึกว่ามีตัวตนอยู่เนี่ยมันก็มีตัวหลอกที่สำคัญสองตัวคือความคิดแล้วก็จิตถ้าผ่านความคิดไปได้รู้สึกเหลือแต่จิตนะโอ้นี่นึกว่ารู้แล้วแต่จริงๆเนีมันต้องมีจิตอีกตัวหนึ่งเปรียบเทียบได้กับแก้วน้ำนะที่อุ้มน้ำไว้ได้ด้วยตัวรองแก้วเนี่ย สชั้นชั้นแรกนะเป็นเป็นชั้นที่สัมผัสกับน้ำโดยตรงนะคือความคิดของเราถ้าความคิดถูกมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราไปได้เหมือนกับที่ผมให้ดูว่ามันเป็นแค่กระแสไฟฟ้าในสมองอย่างเงี้แล้วหลายๆคนเก็ตนะตนะก็เหมือนกับก้นกแก้วมันทะลุไปชั้นหนึ่งแต่มันยังเหลือชั้นบาง,บาง ้นแก้วเนี่ยแต่ว่าเหนียวแน่นแข็งแรงมากบางแต่ว่าแข็งแรงมากก็คือตัวจิตเนี่ยแหละเรานึกว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเราแม้แต่พระอนาคามียังบอกเลยนะบอกว่าที่ยังติดอยู่ที่เป็นอนาคามีอยู่ไม่เป็นพระอรหันต์เพราะกลัวจะไม่มีจิตมันไปหลงเพลินอยู่กับอรูบอรูปฌานบ้างหรือว่าไอ้ความเป็นจิตที่มันยิ่งใหญ่เหนือจักรวาลบ้าง มันก็มีตัวตนที่สูงลิฟต์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไอี่ถ้าเราทําความเข้าใจว่าเนี่ยอย่างเนี้ยว่าจิตนะหรือว่าวิญญาณขันเหมือนมายากลแล้วเราเห็นเป็นขนาขนาณนะเวลาที่มันเกิดจริงๆแล้วก็หายไปจริงๆมันมันเกิดมันจะเกิดจิตขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเกิดวิญญาณขันขึ้นมาได้ต่อเมื่อมีอะไรมาประจวบกับอายตนะภายใน แล้วเกิดการรับรู้ขึ้นมาแล้วการรับรู้นั้นอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกับไอพยับแดดนะที่ปรากฏแค่ป๊อปแปบ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเลือนไปพอพอไอต้นเหตุที่มากระตุ้นเนี่ยมันผ่านไปเนี่ยเหมือนกับความคิดในหัวเนี่ยพอมันลอยผ่านไปเนี่ยไอตัวการรับรู้นั้นแบบนั้นๆเนี่ยก็หายตามไปด้วยนั่นก็คือ ให้ถือว่าจิตดับไปแล้วจิตแบบนั้นดับไปหายไปแล้วจะไม่ซ้ำไม่มีธรรมชาติของจิตแบบไหนนะที่มันซ้ำตัวเดิมหายไปแล้วหายไปเลยนะแต่ว่าเราก็ยังยึดว่ามันเป็นจิตของเราอยู่เพราะมันสืบเนื่องเป็นสายน้ำพอจิตดวงหนึ่งดับจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแทนที่ทันทีจนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะกระทั่งเรามาฝึกอาณาปานสติ เริ่มเห็นเป็นล็อกล็อกนะเริ่มเห็นเป็นบล็อกบล็อกเนี่ยสภาวะธรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับมีการมาหลอกอยู่เบื้องหลังจริงๆนะเอาตัวต่อมาต่อทีละบล็อกทีละบล็อกให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเดิมทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่มันจะเห็นเลยนะจากปติที่คมพอ